อนมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปดินคุ้มแผ่นดินไทยขอให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนมันท่วมมันจะท่วมเยอะชาวบ้านก็เดือดร้อนมันน้ำข้าวก็ตายเวลาแล้งก็แล้งหมดไม่มีน้ำเลยดูแต่น้ำไหลตลอดแต่ใช้ไม่ได้ขอบคุณพ่อหลวงพ่อเก้าร้อยสิบที่กรุณาที่กรุณาที่คุณช่วยชาวบ้านดูแลประชาชนทุกชาวบ้านผมต้องการอยากได้น้ำแต่ไม่มีโอกาสตอนนี้มีโอกาสแล้วผมขอบคุณมากครับปี60น่ะ3ครั้งน้ำท่วมตายหมดเลยข้าวไม่เหลือแล้งก็ตายหมดหญ้าตายข้าวตายหมด ตายหมดทุกอย่างเลยขอบคุณเพื่อนค่ะไม่ให้ ก็ดีใจค่ะคุณผู้ชมคะโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระราชกระแสให้ภาครัฐสานต่อโครงการในพระราชดำริที่ยังค้างอยู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยโครงการนี้ก็จะเข้ามาตัดยอดน้ำหลากจากลำน้ำพุงก่อนที่จะไหลลงสู่หนองหารและยังสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อีกด้วยค่ะหนองหารเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งด้วยค่ะนะครับเนื่องมาจากว่าน้ำที่มาจากภูเขาภูพานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะไหลลงมานะครับมาตามลำน้ำพุงแล้วก็มาเข้าที่หนองหารเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะภูมิเทศจะเป็นอย่างนี้เมื่อมีฝนตกหนักๆที่เทือกเขาภูพานน้ำก็จะลงที่หนองหารเมื่อปี60เนี่ยเกิดฝนตกเจอ2เข้าไปพายุนะปรากฏว่าที่หนองหารนี่น้ำท่วมมากเลยหลายหน่วยงานมาพูดหาหรือว่าเราจะแก้ไขยังไงก็ปรากฏว่าพอเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งไว้ตั้งแต่ปี35 25ปีกว่าๆแล้วประมาณพฤศจิกายนปี35ปี35ครับท่านรับสั่งว่าเรื่องของหนองหารเนี่ยต้องสร้างอาคารบังคับน้ำนะครับแล้วก็ขุดลอกคูคลองที่มันมีขนาดเดิมอยู่เนี่ยให้สามารถรับน้ำเพิ่มเติมได้ดังนั้นผมก็ได้นำความเนี้ยได้เรียนท่านนายกว่ามีแผนงานโครงการได้เลยและหยิบมาได้ทันทีก็คือว่าเรามาสร้างอาคารบังคับน้ำตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอาคารบังคับน้ำนะครับเพื่อเวลาน้ำมามากเราก็ปิดน้ำนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำลงหนองหารมากเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ขยายคลองเดิมห้วยเดิมที่มีอยู่นะทั้งสองห้วยเนี่ยครับแล้วก็มารวมตัวห้วยยางลงแม่น้ำก่ำลำน้ำก่ำนะครับถ้าเราทำสองเส้นนี้นะครับแล้วมาบรรจบอีกเส้นนี้ต่อไปขยายให้รับน้ำได้เยอะนะครับน้ำจากนี่มาเราปิดประตูน้ำก็จะมาตรงนี้ลงน้ำก่ำเข้าสู่ระบบลงน้ำโขงไปแทนก็จะไม่ไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณหนองหารนี่เลยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในปี5859เนี่ยได้พัฒนาตอนล่างนี้ไว้รองรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนกลางตอนบนเนี่ย
เราก็สามารถดำเนินการได้เลยท่านนายกสั่งปี60นะครับเดือนกันยานะครับในใช้เราใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับที่จะทำแผนการโครงการขณะนี้ปี62เนี่ยเริ่มเดินการแล้วครับก็เริ่มเดินการเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะทำเส้นนี้ต่อมาแล้วสุดท้ายก็จะมาจบนี้นอกจากนั้นเนี่ยอาคารบังคับน้ำที่เราก็จะเริ่มก่อสร้างไปด้วยไปในตัวโครงการนี้นะครับนอกจากป้องกันน้ำท่วมบริเวณหนองหารลงไปแล้วเนี่ยสองเส้นนี้ครับมีปริมาณน้ำมากขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ประมาณ 78,000 ไร่จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยในช่วงที่เป็นหน้าแล้งก็จะใช้น้ำจากบริเวณนี้ได้ประโยชน์กับการทำภาคเกษตรไปแล้ววันนี้คือเริ่มดำเนินการแล้วครับก็ต่อไปโครงการนี้จะเสร็จภายใน5ปีทั้งหมดนะครับทั้งอาคารบังคับน้ำด้วยทั้งหมดที่ผมได้เรียนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในรัฐบาลต่อไปถ้าเห็นความสำคัญและต่อเนื่องอย่างนี้เราควรจะต้องปรับแผนงานโครงการให้เร็วขึ้นเพราะพี่น้องประชาชนที่เนี่ยรอมา25ปีแต่ว่าอย่างหนึ่งเวลาที่เรามีโครงการก่อสร้างแบบนี้เนี่ยปัญหาที่หลายๆคนจะถามมาหรือว่าพี่น้องประชาชนจะสงสัยคือมันจะมีพื้นที่ที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบไหมเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเหล่านี้ไหมอะค่ะในพื้นที่นี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่สปก.ค่ะนะครับซึ่งเราเป็นพื้นที่สปก.นี้เราก็สามารถจัดสรรที่ดินให้เข้าใหม่ได้นะครับที่มีผลกระทบจริงๆประมาณ 1,000 ไร่ด้วยความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ลดผลกระทบทั้งหมดเราทำประชาคมพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบประมาณ 1,000 ไร่เศษเนี่ยเขาก็พร้อมยินดีที่จะร่วมมือกับโครงการนี้นะครับแล้วผมก็ได้กำชับไปแล้วท่านนายกสั่งการมาเลยนะครับบอกว่าอย่าให้เขาเดือดร้อนถ้าเขาเดือดร้อนต้องแก้ปัญหาเขาให้ได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยกรมชลประทานรับไปดำเนินการใน 1,000 กว่าไร่เนี่ยจะไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับจะชดเชยกันอย่างไรจะหาที่อยู่เข้าแบบไหนยังไงนะครับอันนี้จะทำให้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมคะโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบด้วยงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบลักษณะบานโค้งจำนวน7ช่องการก่อสร้างคลองผันน้ำและอาคารประกอบ4สายค่ะได้แก่คลองผันน้ำร่องช้างเผือกห้วยยางคลองผันน้ำหนองแสงห้วยสันห้วยยางและคลองผันน้ำห้วยยางลำน้ำก่ำรวมทั้งก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยทำไหห้วย2ตอนค่ะคลองที่มีอยู่เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเป็นคลองที่มีอยู่เดิมใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราจะเข้ามาขุดลอกให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ครับทุกวันนี้มันรับน้ำได้ประมาณสักเท่าไหร่ก็ถ้าทำใหม่เนี่ยมากกว่าของเดิม 3-4 เท่าก็แล้วกันนะครับซึ่งคลองอย่างแรกล่องช้างเผือกนะครับก็เดิมประมาณสัก10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอขุดใหม่ก็ได้ถึง42ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เกือบ4เท่าค่ะนะครับนี่ก็เป็นพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้แล้วก็ทางกรมชลประทานก็มาดำเนินการโดยหลักสรุปก็คือว่าต้องมีอาคารควบคุมบังคับน้ำในลำน้ำต่างๆนะครับ2คลองที่มีอยู่เดิมที่มันตื้นมันเขินนะครับก็ไปทำการขุดขยายขุดลึกนะครับให้รับน้ำระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นของจังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรถึง 3.4 ล้านไร่จากพื้นที่ของทั้งจังหวัดถึง6ล้านไร่แต่มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 12% จากพื้นที่การเกษตรมีอยู่ประมาณ 400,000 ไร่แต่น้ำทั้งปีที่ฝนตกลงมาประมาณ 1,700 มิลลิเมตรต่อปีค่าเฉลี่ยจะทำให้มีน้ำท่าเนี่ยประมาณสัก 6,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเราเก็บได้เพียง 1,143ล้านลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งก็คือที่น้ำอูนแล้วก็น้ำพุงแล้วก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่คือหนองหารมีเขื่อนขนาดกลางอีก35แห่งขนาดเล็กอีก77แห่งเพราะฉะนั้นใน 1,400 ก็ประมาณสัก 18% ของน้ำท่าทั้งหมดนะครับทีนี้ก็มาดูที่หนองหารเนี่ยหนองหารจะมีปัญหาคือเรื่องของการตื้นเขินนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ในรอบหนองหารเนี่ยนะครับถูกใช้ประโยชน์ในทางอื่นเพราะฉะนั้นตัวหนองหารก็มีแผนหลักที่จะพัฒนาอะไรที่จะขุดลอกตะกอนอย่างไรจะจำกัดพื้นที่ได้อย่างไรทำทางรับน้ำเข้าน้ำออกอย่างไรตัวหนองหารเนี่ยก็จะมีแผนหลักซึ่งทางสทนชได้ดำเนินการอยู่เพื่อที่จะดำเนินการไปสู่แผนงานโครงการที่เกิดขึ้นในหนองหารสำหรับน้ำก่ำทำเกือบครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูบังคับน้ำจนถึงปลายทางนะครับประตูน้ำก่ำที่จะออกสู่แม่น้ำโขงตรงนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมน้ำในลำน้ำก่ำได้มีการขุดขยายมีการเสริมคันในลำน้ำพุงเนี่ยยังไม่มี
ช่ไหมครับก็โครงการนี้จะได้เกิดขึ้นซึ่งทางครม.เห็นชอบให้เปิดโครงการนะครับตั้งแต่วันที่8มกราคมปี62นั่นก็คือทำทางผ่านน้ำทั้งระบบส่งน้ำทำอาคารควบคุมบังคับน้ำนะครับทั้งโครงการมีใช้งบประมาณสัก 2,100 ล้านบาทนะครับฐานะปัจจุบันก็คือจะทำในเรื่องของทางผ่านน้ำไอ้ล่องช้างเผือกตรงนี้ยาวประมาณสัก16กิโลเมตรซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับราคางานตรงนี้184ล้านบาทแต่มีการประกวดราคาแล้วทำให้ได้ลดราคาลงจากราคากลางอีกประมาณสัก67ล้านบาทซึ่งจะดำเนินการปีนี้ส่วนแผนต่อไปคือในเรื่องของที่ดินในของโครงการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบบ้างนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ 1,985 ไร่เป็นทั้งที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ที่เป็นของสปก.ซึ่งตรงนี้กรมชลประทานก็คือได้เข้าไปสำรวจแล้วว่ามีพื้นที่กี่แปลงมี880แปลงแล้วมีใครถือครองอะไรบ้างตรงนี้มีบัญชีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะไปกันเขตแบ่งแยกแปลงเพื่อที่จะจ่ายค่าทดแทนจ่ายค่าชดเชยของเรื่องที่ดินไปนะครับซึ่งประชาชนนะครับก็รับรู้โครงการนี้มาตั้งแต่ปี56หมายความว่ารับรู้เนื่องจากเราเข้าไปทำการมีส่วนร่วมปี56ปี60ปี61ทำมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับส่วนใหญ่ซึ่งผมก็ต้องกราบขอบคุณประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ท่านได้เสียสละที่ดินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของในพื้นที่ดังกล่าวคุณผู้ชมคะนอกจากการเดินหน้าโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังมีแผนหลักในการพัฒนาหนองหารรวมถึงปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำทางระบายน้ำในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเมื่อปีกลายนี้นะครับเราได้ร่วมกับทางจังหวัดพัฒนาแผนหลักของหนองหารซึ่งออกมาเป็นแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อจะแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำส่วนของหนองหารเองนะครับเห็นว่าเราต้องมีการพัฒนาเรื่องของการเพิ่มความจุของหนองหารเองซึ่งปัจจุบันนะครับมีประมาณสัก266ล้านความจุนะครับอาจจะเพิ่มอีกประมาณสัก50ล้านก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการที่จะน้ำไปเติมเต็มให้คือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราเคยมีโครงการอะไรเข้าไปขุดลอกหรือว่ามีมีแต่หนองหารหนองหารมีแต่ขุดลอกปั๊บปรากฏว่าเดี๋ยวหน่วยงานนั้นขุดบ้างเดี๋ยวงานที่ขุดบ้างเพราะการจัดระเบียบการใช้พื้นที่การใช้ประโยชน์ด้วยการพัฒนาฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นระบบคราวนี้นะครับสทช.เองก็รับมอบหมายให้มีการบูรณาการจัดทำแผนงานแบบนี้นะครับใครจะทำอะไรที่ไหนบ้างทำให้เป็นระบบเลยแล้วก็ผ่านไปการประชาคมเขาออกแบบเขาเองตอนนี้จบละเราก็จะมีการประชุมแล้วก็เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเพราะน้องหาที่ออกมาจะมีเรื่องของการรักษาคุณภาพน้ำที่บริเวณโดยรอบเนื่องจากว่าประชาชนเองนะครับอยู่มากมายเหลือเกินเราสร้างความเข้าใจกับเขามีการทำเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียรักษาคุณภาพน้ำอีกทางนึงคือขุดลอกร่องน้ำเพื่อจะเอาน้ำมาเติมให้เต็มอีกอย่างคือมีการปรับปรุงประตูระบายน้ำสุรศรีซึ่งเป็นของกรมประมงส่วนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าการบริการน้ำทั้งรุ่มน้ำเนี่ยคงหน่วยงานเดียวทำไม่ได้ที่ผ่านมานะครับพายุเมื่อเข้าเมื่อปี60 62เนี่ย661เนี่ยเราได้ยินตลอดเวลาว่ามันจะเกิดซ้ำเหตุการณ์ซ้ำสองหรือไม่ที่สกลนครเรียนนี้ครับว่าเมื่อมีการมีการพัฒนาโครงการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยเราจะปรับปรุงอ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่เป็นขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นของกรมชลหรือของหน่วยงานอื่นของกรมสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการขนาดเล็กในจังหวัดสกลนครมีเกือบ 3,000 แห่งซึ่งแต่ละแห่งที่ผ่านมานะครับมันเกือบเต็มหมดเลยฝนเยอะระบายไม่ออกตรงนี้เองก็ต้องมีการปรับปรุงไอ้ตัวที่ระบายน้ำออกทางลำน้ำเดิมให้ได้ซึ่งนี้เองในหลวงพระองค์ท่านได้มีพระราชทานพระบรินะครับในการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กมากๆในอดีตนะครับแต่ว่าในขณะนี้อาจต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเพราะว่าฝนมาเร็วมาแรงมันต้องระบายน้ำออกให้เร็วนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะต้องจัดทำแผนระบบและที่สำคัญนะครับหนองหารแล้วก็น้ำพุน้ำก่ำเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ1ใน16พื้นที่ทั้งภาคอีสานนะครับสกลนครก็จะมี2พื้นที่ก็คือน้ำพุน้ำก่ำกับลุ่มน้ำสงขลาเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างลุ่มน้ำแล้วก็มีการบริการน้ำร่วมกันครับก็เรียนว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่จะดูแลอำเภอโคกศรีสุพรรณของจังหวัดสกลนครชัดเจนมากแล้วก็ต่อเนื่องไปยังโน่นนะครับอำเภอเมืองแล้วไปยังพื้นที่อำเภอนาแกออกโน่นแล้วครับประตูระบายน้ำน้ำก่ำเดิมนะครับอันนี้ก็เรียนว่ามันเป็นการสารประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะท่วมไม่ประจักษ์แรงผมคิดว่าการบริการน้ำแบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับพื้นที่ด้วย
เรามีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นชอบร่วมกันครับอยากเห็นการพัฒนาโครงการแบบต่อเนื่องให้มากขึ้นก็โชคดีที่เรามีแผนและบทนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับคณะกรรมการลุ่มน้ำทำงานร่วมกันเชื่อมั่นว่าเราไปได้แน่นี่นะคะอย่างที่ท่านเลขาธิการเรียนไปนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะและเมื่อทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราคาดหวังไว้พี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันและแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้าม